บหลุมรัก My Heart November คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษากำกวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้นตบรุงรัก My Heart November ตอนที่9ปากแข็งนักจะบ่นให้ยับคาเตียงเซฟข่าวของพี่สาวมึงที่ขอให้กูช่วยตามสืบยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลยว่ะแต่เท่าที่รู้แน่นอนว่าตอนนี้คือพี่สาวมึงอ่ะยังไม่ได้ออกนอกประเทศยังไงช่วงเนี้ยมึงลองโทรไปเรื่อยๆก่อนละกันถ้าจะให้ดีก็ซื้อซิมแบบเติมเงินโทรไปเลยเขาจะไม่ได้รู้ว่าเป็นมึงขอบคุณครับพี่พายุเออไม่เป็นไรเพราะมึงเองก็ช่วยส่งข่าวให้หินให้กูเป็นข้อแลกเปลี่ยนช่วงเนี้ยกูไม่ได้ติดตามดูหินเท่าไหร่ตอนนี้ไอ้พายเองก็มีปัญหาหนักกูคงต้องจัดการเรื่องของมันก่อนแล้วถ้าเป็นไปได้เกิดมีใครคิดจีบไปหินแล้วก็ฝากมึงช่วยเตะก้านคอพวกมันด้วยนะจบเรื่องของพายเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะไอเด็กกากกลวงถ้าพี่ยังเรียกผมแบบนี้อีกผมจะพายหินหนีไปเที่ยวทุกคืนเลยนะมึงกล้าก็ลองแค่นี้นะสุดท้ายผมก็กลายเป็นทาสไอพี่พายุเหมือนกับพี่พลังมันบอกเฮ้ยแต่ส่วนตัวผมกับชอบนิสัยพี่พายุมันนะตรงไปตรงมามั่นคงในความรู้สึกคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นถึงจะดูเกลี้ยกล่อมไปบ้างแต่ทุกการกระทำที่พี่พายุมันทำกลับแฝงไปด้วยเหตุผลดีๆที่ซ่อนอยู่การแสดงออกเหมือนไม่สนใจใครแต่แท้จริงก็ห่วงทุกคนไปซะหมดตั้งแต่วันที่จูบแมงป่องท่ามกลางแสงไฟและหาดทรายยามค่ำผ่านสายตาของทุกคนในเวลานั้นผมก็โดนพี่มันทั้งตบหน้าทั้งต่อยท้องแบบคอมโบเซตนำซ้ำพี่มันยังเกือบจะเอาเก้าอี้ฟาดผมแล้วด้วยดีนะว่าไอพี่พลังกระปู่เข้ามาห้ามเอาไว้ซะก่อนไม่งั้นผมอาจจะตายกลายเป็นอาหารของแพลนตอนในทะเลไปแล้วก็เป็นได้หลังจากนั้นแมงป่องก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมมองหน้าผมอีกเลยขนาดวันที่ไปถ่ายพรีเซนต์ดาวเดือนที่ออนเซนก็ทำเหมือนคนไม่รู้จักเจาะแจ๊ะเอาอกเอาใจแต่กับไอ้หินจนผมเองรู้สึกอิจฉาจนอดแขะเพื่อนตัวเองไม่ได้ช่วงนี้พี่พายุมันก็รุกไอ้หินหนักเหลือเกินขนาดวันโอเพนเฮาส์ชมรมพี่มันก็สื่อว่าจีบแบบหนักมากมองจากดาวอังคารยังรู้ว่าพี่มันจะจีบอะส่วนผมเองทีแรกก็ตั้งใจจะเข้าชมรมล่าท้าผีนะแต่ไอพี่พลังมันกลับชวนผมเข้าชมรมถ่ายภาพโดยไม่บอกเมืองป่องพอเขารู้เนี่ยโกรธหัวฟันหัวเหวี่ยงให้คนอื่นมอบหมายงานมาให้ผมแทนส่วนไอคนชวนเข้าชมรมอย่างพี่พลังกลับไม่เคยเห็นหัวอีกเลยเวลา2เดือนตั้งแต่ได้กลับมาเจอเมืองป่องอีกครั้งตัวผมก็ยังเป็นผมเป็นคนพูดและแสดงออกไม่เก่งเหมือนเดิมคำตอบอะไรก็ไม่ชัดเจนขึ้นมาสักนิดมีแค่อย่างเดียวที่เปลี่ยนไปคือความรู้สึกเกลียดแมงป่องมันน้อยลงเหลือแค่โกรธกับน้อยใจที่ไม่ยอมเล่าความจริงให้ผมฟังสักทียิ่งเห็นพี่พายุตามจีบไอ้หินเห็นไอ้เพลงกับพี่พรายแสดงออกว่ารักกันแล้วยิ่งหน้าโมโหทั้งที่ผมรักแมงป่องมากกว่าใครแท้ๆทำไมโดนคนอื่นตัดหน้าไปซะหมดที่สำคัญที่สุดคือวันที่ผมโดนทำโทษให้ทำความสะอาดตึกผีสิงนั่นแหละผมก็ดันปากเสียไปด่าหาเรื่องแมงป่องอีกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าแมงป่องมันไม่ผิดจากที่เขาไม่เคยพูดมึงกูกับผมเลยสักครั้งกลายเป็นได้เลิกเปิดเกลียดขี้หน้ากันไปใหญ่ละคราวเนี้ยกลัวเหลือเกินว่าจะเป็นอย่างที่พี่พลังพูดกับปู่เอาไว้แมงป่องถ้ามันเกลียดใครนะไม่มีทางอภัยให้ใครง่ายๆแน่แล้วยิ่งพอต้องอยู่คนเดียวยิ่งคิดมากไอ้หินเลิกเรียนเสร็จก็ต้องไปทำงานพิเศษต่อส่วนคณะกับข้าวจี่มันก็ไปเข้าชมรมอะไรก็ไม่รู้ไม่มีบอกพวกผมสักคำจะปรึกษาใครก็ไม่ได้อีก2อาทิตย์ก็จะมีประกวดดาวเดือนแล้วด้วยเครียดว่ะรถไฟฟ้าชัตเตอร์บัสรับส่งนักศึกษาภายในมหาลัยขับเข้ามาจอดสนิทที่หน้าหอประชุมกลางวันนี้เป็นอีกวันที่จะต้องมาซ้อมบล็อกกิ้งแสดงความสามารถพิเศษซึ่งปกติแล้วผมกับเพลงจะซ้อมกันที่ห้องซ้อมการแสดงของศิลปกรรมเพราะโชว์ของเรา2คนมันไปด้วยกันได้อีกอย่างนอกจากไอ้หินคณาเข้าจีก็มีเพลงนี่แหละที่ผมพอที่จะสนิทด้วยอีกคนไอ้เซฟรอกูด้วยเสียงตะโกนของเพลงดังมาจากจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างหอประชุมมันรีบถอดหมวกกันน็อกแล้วล็อกเอาไว้กับไอ้มดเอ็กคู่ใจของมันแล้วเดินตรงรีบมาทางผมในทันทีหันซ้ายมองขวาก่อนจะพูดกับผมต่อเอ้าไอ้หินไม่ได้มากับมึงเหรอวันนี้มันไปทำงานพิเศษมึงก็รู้นี่เออว่ะจริงด้วยกูยังนึกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ซะอีกอยากให้จบไอ้กิจกรรมดาวเดือนนี่ไวๆชิบหายแล้วเว้ยเสียเวลานอนเสียเวลาเที่ยวกับแฟนชะมัด
แฟนหลิวตาขอคำตอบจากไอ้เพลงมันได้แต่ยิ้มหน้าบานยิ่งอยากจะบอกมันนะว่าดูออกตั้งแต่แรกว่ามันกับพี่พายอ่ะเป็นอะไรกันแต่ในเมื่อมันไม่ยอมพูดออกมาเองผมก็ทำเฉยๆต่อไปเมื่อคืนน่ะถือเป็นครั้งแรกเลยนะเว้ยที่เขายอมออกไปกินข้าวไปเที่ยวกับกูขนาดวันเกิดของตัวเองยังจำไม่ได้มึงลองคิดดูสิเซฟว่าคนแบบนี้นะน่ารักขนาดไหนพูดไปก็ยิ้มไปเหมือนกูเป็นบ้ามันเป็นช่วงเวลาที่กูรู้สึกว่าเขาเองก็รักกูเหมือนกันเว้ยเฮ้ยฟังแล้วก็อิจฉาการได้รักและการถูกรักสำหรับผมมันคงไม่ง่ายใดเหมือนคนอื่นแล้วสินะตอนนี้แมงป่องจะเป็นยังไงบ้างนะเขาจะคิดถึงผมเหมือนที่ผมคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าสองเท้าเหมือนถูกทรายดูดตึงเอาไว้จนขยับไม่ได้แมงป่องเดินออกมาจากห้องประชุมกลางพร้อมกับพี่พลังแต่สายตาเขากลับไม่มีผมอยู่ในนั้นเหมือนผมเป็นเพียงอากาศธาตุที่ไร้ตัวตนแม้ช่วงเวลาที่เดินผ่านตัวผมไปก็เหมือนกับหุ่นยนต์ที่ไร้ความรู้สึกว่าไงไอเซฟพี่พลังมันหันมาทักผมก่อนจะตะโกนเรียกคนที่เดินนำไปแล้วแมงปองมึงไม่คิดจะทักทายน้องมันหน่อยหรอวะเฮ้ยแมงปองมันหันมายิ้มเพลงวันนี้ตั้งใจซ้อมนะอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วก็ถึงวันประกวดเล่าเอาที่หนึ่งมาให้ได้นะเว้ยพี่เป็นกำลังใจให้เพลงมันถึงกับหน้าเหวอยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณแล้วเกาไปที่หัวบ่นพึมพำแบบคนจับต้นชนปลายไม่ถูกจากนั้นแมงป่องก็เดินหันหลังกลับไปเลยปล่อยให้สามหนุ่มถึงกับเหงื่อแตกมองหน้ากันไปมาเพลงเข้าข้างในก่อนนะพวกกองกิจกรรมมันรอเซตตำแหน่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแสดงอยู่ครับพี่พลังเพลงมันหันมามองผมแวบหนึ่งแล้วเดินหายเข้าไปหอประชุมอีกคนซวยแล้วมึงไอเซฟแมงป่องมันไม่แลแม้แต่หางตาขนาดนี้คงโดนเกลียดเข้าแล้วชัวเหมือนโดนปืนลูกซองยิงเข้ากลางอกได้แต่ฝืนยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาคางเป็นลูกหมาเชียวเหรอวะอยากให้มันหายโกรธแล้วไปขอโทษมันดีๆสิวะเล่นตัวอยู่แล้วเป็นชาติมันจะหายโกรธไหมถึงตามไปง้อแมงป่องมันก็หนีผมอยู่ดีช้อนตาทำหน้าอ้อนวอนให้พี่พลังมันช่วยถ้านี่คือการขอร้องในแบบของมึงนะก็เลิกทำเถอะวะเว้ยกูขนลุกทำหน้ายังกับหมาพิษบูเตรียมจะแดกหัวคนอยากจะตบหน้าตัวเองสักพันครั้งก็ทำเป็นแค่หน้าเดียวนี่หว่าทำไมมันถึงไม่ดูน่ารักแบบไอ้หินบ้างวะถ้ามึงไม่อยากให้มันหนีจะให้กูช่วยไหมล่ะแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะเว้ยคนดีจริงเขาไม่เรียกร้องบุญคุณพี่พลังมันตบมาที่หัวผมอีกแล้วพูดอะไรผิดวะกูเนี่ยโปรดสัตว์ได้บาปจริงๆปากแบบเนี้ยมึงต้องไปตามง้อเอาเองเถอะรีบคว้าแขนพี่มันไว้ก่อนจะหายไปอีกคนพี่ช่วยผมหน่อยนะขอร้องนะครับพยายามกระพริบตาอ้อนแบบที่ไอหินมันชอบทำแต่ดูเหมือนว่าพี่มันจะสยดสยองกับท่าทางของผมซะมากกว่าก็ตั้งใจช่วยมึงอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้มึงรีบไปซ้อมก่อนเลยไอ้เซฟเดี๋ยวค่ำๆกูจะส่งโลเคชั่นทางไลน์ไปให้ส่วนมึงก็แค่ทำตามที่กูบอกงั้นกูไปก่อนนะตั้งใจซ้อมด้วยรู้สึกมาสักพักแล้วว่าไอ้พี่พลังมันมีใส่ดีมากและที่สำคัญมันหลอกใช้ง่ายด้วยการซ้อมในวันนี้ต้องพยายามทำให้เหมือนการแสดงในวันจริงให้มากที่สุดเพราะไม่ใช่พวกผม2คนเท่านั้นสตาฟเองก็ต้องคอยเตรียมอุปกรณ์ฉากจังหวะการส่งคิวและระบบการดูแลความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินซึ่งถ้าเทียบแล้วของผมเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่แค่2อย่างเองคือพลองไฟกับโซ่ไฟแต่ของไอ้เพลงเนี่ยแบบต้องใช้สตาฟหลายคนมากทั้งคนที่จะต้องแบบกลองสะบัดชัยตีฉาบสะบัดชัยตีคล้องมงสำริดเพื่อกำกับจังหวะดูแล้วน่าจะใช้ไม่ต่ำกว่า5คนซึ่งล้วนมาจากชมรมดนตรีไทยทั้งสิ้นผมยืนมองไอ้เพลงสวมชุดล้านนาสีขาวบนเวทีที่กำลังวาดลวดลายท่วงท่าที่เรียกได้ว่าไม่เบาทีเดียวบวกกับหน้าตามันเนี่ยยิ่งมีเสน่ห์เข้าไปอีกไม่เคยคิดฝันเลยว่าศิลปะการแสดงของทางภาคเหนือจะปลุกเร้าและดุดันได้มากขนาดนี้เดินเข้าไปหลังเวทีเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในแบบที่ผมถนัดคอนเซปต์ของการแสดงชุดนี้คือเหนือจดใต้ดังนั้นถ้าเพลงมันเป็นสีขาวผมก็ต้องเป็นสีดำและชุดที่ผมเลือกใช้คือการแต่งกายด้วยเครื่องแบบของมลายูแม้จะเป็นแค่การซ้อมแต่ผมกลับพกความมุ่งมั่นขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมท่ามกลางสายตาของเหล่าบรรดาสตาฟและอาจารย์บางท่านที่เข้ามาสอดส่องความเรียบร้อย
เสียดายก็แค่อย่างเดียวคือการที่แมงป่องไม่ได้อยู่ตรงนี้ทั้งที่ผมอยากให้เขาเห็นความพยายามของผมมากกว่าใครแท้ๆกว่าจะซ้อมเสร็จก็ดึกพอตัวจนเกือบจะ3 ทุ่มแล้วไอพี่พลังจอมปดมันก็ยังไม่ส่งข้อความอะไรกลับมาเลยแม้แต่คำเดียวเซฟเดี๋ยวมึงรีบไปไหนต่อหรือเปล่าเพลงมันถามผมขึ้นในขณะที่เราทั้งคู่กำลังจะเปลี่ยนเป็นชุดลำลองทำไมวะก็ว่าจะชวนมึงไปนั่งแถวร้านหลังมออ่ะตะกี้ไอ้หินมันดันเสือกไปรับลูกค้าตอนเกือบปิดร้านอยู่แล้วกว่าจะโลกก็เกือบ5 ทุ่มเลยมั้งมันเลยกลัวโดนไอ้พี่พายุด่าไม่กล้าโทรไปบอกแต่ดันไลน์มาบอกกูให้ไปรับมันหน่อยก็ได้แต่สลดเอาเถอะวันอื่นยังมีบางทีพี่พลังมันอาจจะยังไม่มีจังหวะงั้นไปดื่มกับเพลงมันก่อนแล้วกันเผื่อคืนนี้จะได้หลับสบายไม่ต้องมัวมาคิดถึงแต่แมงป่องว่าแต่คนของมึงเขาจะไม่ว่าอะไรหรอวะเพลงไม่หรอกเบะปากทำไมวะพี่พายมันบอกว่าวันนี้ไม่ว่างอ่ะต้องเตรียมงานสำคัญอะไรก็ไม่รู้สรุปว่าเป็นพี่พายจริงด้วยในที่สุดมันก็หลุดออกมาละต้องโง่ขนาดไหนวะถึงหลุดพูดชื่อออกมาแล้วยังไม่รู้ตัวว่าหลุดอ่ะเออไปก็ไปกำลังจะอยากเมาเหมือนกันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มึงแค่กินเล่นค่าเวลาร้อยหินเองแต่มึงสังเกตหรือเปล่าว่าเซฟช่วงนี้พวกพี่พายุพี่เคนพี่เอพี่ยูจิพี่ป้องแล้วก็พี่เมนป่องหายหัวกันไปหมดเลยพวกพี่มันคงมีธุระต้องไปทำมั้งไหนจะต้องขึ้นเวทีอำลาตำแหน่งน่าจะยุ่งแหละไม่กล้าบอกเพลงว่าที่พวกพี่มันหายไปน่าจะเป็นเรื่องพี่พายตามที่พี่พายุบอกเมื่อตอนกลางวันแน่นั่นสิงั้นมึงไปรถกูเลยนะในที่สุด2 หนุ่มเดือนคณะผมกับไอ้เพลงก็มานั่งร้านอาหารกึ่งผับถนนฝั่งตรงข้ามร้านนวดของไอ้หินมันนั่นแหละข้อดีของร้านแบบนี้คือไม่ตรวจบัตรประชาชนไงสั่งอาหารมา 2-3 อย่างแล้วก็สั่งเบียร์มาดื่มไม่มีใครมานั่งถามกันหรอกว่าอายุเท่าไหร่ยิ่งดื่มก็ยิ่งติดลมรู้ตัวอีกทีปาเข้าไปครึ่งโหลแล้วไอ้เพลงมันก็เริ่มเมากรึมๆปาก็เอาแต่บ่นเรื่องของคนรักตัวเองไม่หยุดเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เศร้ามันเองก็พูดวกไปวนมาจนยิ่งไม่รู้เรื่องส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์มันกำลังกดประสาทผมอยู่ด้วยเพลงมันยกมือถือขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแล้วเปิดลำโพงให้ผมได้ยินด้วยว่าไงเพื่อนรักอะไรของมึงเนี่ยเพลงเสียงดังชิบหายตอนนี้อยู่ไหนวะอยู่ร้านตรงข้ามมึงเนี่ยแหละรีบมานะไอ้เพลงมันกดวางสายแล้วเอ็นตัวพิงหลังไปกับเบาะเก้าอี้นิ้วมือก็นวดไปตามขมับช้าๆรอไม่นานหินมันก็วิ่งข้ามฝั่งตรงมาหาทางผม2 คนทะลึงตาจนเขียวปัดทิ้งตัวลงนั่งมาที่ข้างตัวมึงมาได้ไงวะเซฟก็มารอรับมึงกลับหอเป็นเพื่อนในเพลงไงเอาดีๆสภาพนี้คือมารับกูเหลือให้กูแบกพวกมึงกลับหอใกล้จะปิดอยู่แล้วนะเว้ยขืนกูกลับไม่ทันเที่ยงคืนไอพี่พายุมันต้องรู้แน่ว่ากูแอบรับลูกค้าตอนดึกงั้นมึงก็กลับไปกับไอเพลงก่อนเลยหินหอกูอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวกูกลับเองได้มึงไหวแน่นะเซฟหินมันมองมาที่ผมแล้วรูปหลังเหมือนพยายามเช็คว่าผมเมาหรือเปล่าเออพวกมึงไปเถอะเดี๋ยวค่าอาหารมื้อนี้กูจ่ายเองมองไปบนโต๊ะเนี่ยอาหารที่สั่งมามันไม่ลดลงเลยเพราะผมกับเพลงกินไปแค่คำ2 คำก็ไม่กินต่อละโอเคเสียดายจังหินมันก้มมองลงมาที่โต๊ะแล้วอยู่ๆมันก็จัดการยัดทุกอย่างเข้าปากภายในพริบตาจนสะอาดสะอ้านหมดจดคาดว่าถ้ามันเลียจานได้มันคงทำไปแล้วล่ะจากนั้นมันก็หิ้วไอ้เพลงออกจากร้านแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนมันหายปั๊บผ่านความมืดไปในบัดดลว่าแล้วก็สั่งเบียร์มาดื่มอีกสัก2 ขวดไหนๆก็พร้อมจะเมาละก็เอาให้สุดไปเลยละกันหลังจากดื่มไปอีกสักพักภาพมันก็เริ่มพามัวตอนเนี้ยผมควรจะกลับไปนอนเสียทีเรียกพนักงานมาชำระค่าเสียหายแล้วเดินโซเซออกมาจากร้านได้แวบเดียวมันก็วูบจนแทบอยากจะล้มตัวลงนอนซะตรงนี้พาร์ทสกอร์เปียนคิงน้องสกอร์เป็นยังไงบ้างครับมายังไม่ตื่นเลยแมงป่องแล้วป้าแกนะเหอร้านซะยิ่งกว่าม้าอีกป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ยอมห่างจะสกอร์มันก็ซนม้าจะดุจะว่าอะไรก็ไม่ได้ป้าแกต้องออกหน้าปกป้องร้านรักตลอดเออแล้วอย่าลืมโทรไปขอบคุณปู่เขาอีกครั้งด้วยนะที่ยอมให้หลานมาอยู่บ้านเรานะครับ
ปู่เองก็ฝากขอบคุณป้ากับม้าเหมือนกันที่ช่วยดูแลเจ้าสกอร์แทนแกเพราะช่วงเนี้ยแกก็สุขภาพไม่ค่อยดีว่าแต่ม้าได้คุยกับพี่มังกรแล้วใช่ไหมตกลงพี่มังกรเขาตัดสินใจว่ายังไงครับก็เห็นว่าจะลาออกสิ้นเดือนนี้แล้วกลับมาช่วยกิจการที่บ้านเรานั่นแหละแม่งป่องก็น่าจะรู้นะว่าระหว่างลูกกับงานมังกรมันจะเลือกอะไรดีแล้วครับม้าไม่รู้ว่าบ้านเราจะมีโอกาสมีความสุขแบบนี้อีกต่อไปนานแค่ไหนอย่างน้อยพี่มังกรมันก็เลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วแม่งป่องล่ะจ๊ะผมทำไมครับได้เลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วหรือยังผมปล่อยสิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือไปนานแล้วครับแต่ก็คงไม่มีวันที่ผมจะคว้ามันกลับมาได้อีกงั้นม้ากลับไปทำข้าวเที่ยงให้สกอร์ก่อนนะแม่งป่องก็ดูแลตัวเองด้วยมีอะไรก็โทรหาม้าได้ตลอดนะลูกนะตั้งแต่คืนนั้นที่สัตว์เอเซฟมันปางตายคาร้านปู่ที่เกาะเสม็ดผมก็แทบจะไม่คุยกับไอเด็กบ้านั่นเลยไม่เข้าใจว่ามันทำแบบนั้นกับผมไปทำไมถ้ามันทำเพราะอยากแก้แค้นสู้ต่อยผมมาเลยดีกว่าการที่ถูกคนที่ชอบจูบถึง2ครั้ง2คราแต่ทำไปเพราะความเครียดแค้นมันเจ็บซะยิ่งกว่าเจ็บยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งเจ็บผมเลยเลือกที่จะเดินหนีออกมาเองคิดว่าจะพยายามพูดกับเซฟให้น้อยที่สุดแต่สุดท้ายก็หักห้ามใจตัวเองไม่ได้หลังจากวันที่พายุไล่ล่าน้องหินไปทั่วทั้งมอเหล่าหัวโจกที่ร่วมขบวนการในวันนั้นกว่า10ชีวิตก็โดนทำโทษให้ไปทำความสะอาดตึกผีสิงเก่าแก่ที่เป็นตำนานของมหาลัยอันโด่งดังทั้งที่ผมอยากจะมีเวลาอยู่กับเซฟ2ต่อ2เพื่อคุยกันดีๆแต่ไอเด็กนั่นมันกลับสติแตกทั้งผลักทั้งด่าคนอย่างมึงมันก็แค่เหี้ยเท่านั้นแหละคำพูดคำนั้นเหมือนกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายเคยคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งพอที่จะทนรับได้ทุกอย่างแล้วซะอีกพอกันทีในเมื่อเธอเซฟมันเกลียดขี้หน้าผมขนาดนั้นผมก็จะทำให้มันเกลียดจนไม่อยากมายุ่งกับผมอีกเลยเม่งป่องบ่ายนี้มึงต้องไปถ่ายรูปเก็บภาพซ้อมกิจกรรมดาวเดือนของน้องนะมึงก็ไปสีพลังมาบอกกูทำไมชมรมก็ไม่เคยเข้ากูก็ไปแทนมึงเกือบทุกวันอยู่แล้วปะวะช่วยทำตัวให้สมกับเป็นหัวหน้าชมรมหน่อยเถอะแล้ววันเนี้ยมันเป็นบล็อกกิ้งกลุ่มสุดท้ายที่จะขึ้นแสดงแล้วด้วยหนังสือเล่มหนาถูกปิดลงท่ามกลางสายตาของแอร์และเมจิวันนี้ของคณะไหนขึ้นซ้อมจริงผมเหล่มองหน้าไอ้พลังเพื่อขอคำตอบคนอย่างมันถ้าไม่ได้มีแผนการอะไรไม่มีทางที่จะขยันขยอผมให้ไปแบบนี้หรอกพูดมาตามตรงเลยดีกว่าพลังว่ามึงอ่ะกำลังวางแผนอะไรอยู่โอ้อย่าพูดอย่างนี้สิเพื่อนรักมึงกำลังทำให้กูเจ็บหัวใจรู้ไหมแสดงสีหน้าได้ตอแหลมากเฮ้ยกูดูก็รู้พลังว่ามันกำลังจับคู่ให้แกอยู่ไงมันป่องตั้งแต่ปีหนึ่งพลังมันเที่ยวจับคู่ให้คนอื่นไปทั่วแต่ก็น่าแปลกเหมือนกันนะใครที่มันเป็นพ่อสื่อให้ได้ลงเอยกันทุกคนเมจิหันมาตอบผมแทนพลังที่กำลังนั่งยักคิ้วกวนประสาทผมอยู่เพราะกูคือกามเทพสื่อรักไงจ๊ะกามเทพหรือกามโรคพูดขอบคุณมากนะที่ตอบแทนความคิดเราเมจิโถพวกมึงก็เหมือนกันถ้าใกล้ขึ้นคานเมื่อไหร่ไม่ต้องมาขอร้องให้กูช่วยหาผัวนะอยู่เป็นโสดก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยเนี่ยดีกว่าคนที่ยังไม่รู้ใจตัวเองอีกจริงไหมแม่งป่องกืนน้ำลายแผลบๆทำไมอยู่ดีๆแอร์ถึงหันมาเล่นผมเองซะล่ะเอานะแม่งป่องไอเด็กที่ชื่อเซฟนั่นน่ะมันก็ปากไม่ตรงกับใจเป็นอย่างนั้นแหละมันเนี่ยอยากจะขอโทษมึงจนใจจะขาดอยู่แล้วแต่มันไม่กล้าพูดออกมาไงไอ้เด็กนั่นมันก็เป็นคนบอกกูเองนะว่ามันรักมึงมาตลอดดังนั้นวันเนี้ยมึงต้องเป็นคนไปถ่ายรูปมันด้วยตัวเองป่ะวะทั้งผมแอร์และเมจิรีตามองไอ้พลังที่พูดไปยิ้มไปพลางอย่างสดชื่นก็น่าจะจริงอย่างที่พลังมันพูดนะสายตาที่น้องมันแอบมองมาที่แมงป่องเนี่ยบอกตรงๆขนาดเราเป็นผู้หญิงอ่ะยังต้องอิจฉาเลยอ่ะเผื่อแกจะยังไม่รู้นะแมงป่องว่าเซฟอ่ะเขาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าคณะเราเกือบทุกวันเลยแหละแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่หรอก็สักอาทิตย์ได้แล้วมั้งขนาดเมื่อเช้าเนี่ยน้องมันยังมานั่งรออยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าตึกหน้าเงี้ยจ่อยใช่จนฉันกับแอร์ยังแอบถ่ายรูปเก็บมาเลยเมจิยิ้มมือถือขึ้นมาแล้วเปิดภาพไอ้เซฟนั่งเท้าคางไปบนกระเป๋าเป้ตาละห้อยอย่างน่าสงสารช่วงนี้กูไม่ว่างมึงไปจัดการให้หน่อยนะพลังเฮ
เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างน้อยก็ไปให้กำลังใจน้องมันนิดหน่อยก็ยังดีทำแบบเนี้ยไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอวะก็ช่างมันสิไม่ใช่เรื่องที่กูจะต้องสนใจสักหน่อยผมกวาดเอาหนังสือที่อยู่บนโต๊ะเดินหอบขึ้นอาคารเรียนไปโดยไม่สนใจคำยุยงของพวกเพื่อนตัวป่วนอีกแต่เจ้ากรรมนายเวรมันกลับไม่ยอมละเว้นผมเลยแม้แต่น้อยวิชาที่จะต้องขึ้นเรียนในวิชาวันนี้คือวิชาการเขียนบทภาพยนตร์โดยอาจารย์ดันหยิบยกโศกนาฏกรรมความรักอันเป็นบทประพันธ์ของนักประพันธ์ชื่อดังวิลเลียมเชกสเปียร์ในเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตขึ้นมาสอนและแน่นอนว่าไอ้พลังมันเล่นงานผมตั้งแต่ต้นชั่วโมงยันจบคลาสสุดท้ายผมก็อดคิดถึงไอ้เซฟไม่ได้อยู่ดีกูไปก่อนนะยันตัวลุกขึ้นยืนแล้วหันไปบอกพวกมันทั้ง3คนจะรีบไปไหนวะแมงปองพลังมันขมวดคิ้วกลับมาถามจะรีบไปเก็บภาพที่หอประชุมกลางไงมึงจะไปก็รีบตามมาอายชะมัดพวกมัน3ตัวร้องออกมาพร้อมกันจนทั้งห้องหันมามองผมกันจนหมดพลังมันรีบโกยของลงกระเป๋าแล้วเดินตามผมมาติดสรุปมึงให้อภัยมันแล้วใช่ไหมแมงป่องตอนที่เซฟจูบมึงที่ร้านปู่กูรู้สึกได้ว่ามันพยายามจะบอกรักมึงอยู่นะคนอย่างไอ้เซฟอ่ะมึงไปถามมันตรงๆไม่ได้หรอกแต่ถ้ามึงลองนั่งนิ่งไม่พูดสิมันจะยิ่งแสดงบางอย่างออกมาให้มึงเห็นเองแล้วกูเคยโกรธมันด้วยหรอก็แค่นั้นแหละอย่าทำให้มันยากมากนะลองจู่โจมมันออกไปตรงๆบ้างจะเป็นไรวะกูก็ประเคนหมัดใส่มันไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยอันที่จริงผมก็เข้าใจความหมายที่ไอ้พลังมันต้องการจะสื่อเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะพอมาถึงหอประชุมกลางทีมงานและเหล่าสตาฟกำลังจัดเตรียมเวทีเสมือนวันจริงอุปกรณ์มากมายถูกตั้งเรียงรายนักศึกษาจากชมรมดนตรีไทยกำลังซ้อมกำกับจังหวะอยู่ด้านล่างผมกวาดตามองหาผู้เข้าประกวดแต่ก็ยังไม่เห็นใครสักคนกูไปห้องน้ำก่อนนะงั้นกูไปด้วยกำลังปวดฉี่พอดีพลังมันเดินตามหลังผมเหมือนเงาตามตัวแต่พอออกมาหน้าห้องสายตามันก็ดันเห็นเซฟกับเพลงกำลังยืนคุยกันอยู่และมันถึงเวลาที่ผมจะเอาคืนมันสักทีก้าวเดินผ่านเซฟไปแบบไม่ใยดีทำเหมือนกับมันไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำว่าไงไอ้เซฟพลังมันหันไปทักน้องก่อนแล้วหันมาพูดกับผมต่อแมงปองมึงไม่คิดที่จะทักทายน้องมันเลยหรือยังไงวะเพลงวันนี้ตั้งใจซ้อมนะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะถึงวันประกวดละเอาที่หนึ่งมาให้ได้ล่ะพี่เป็นกำลังใจให้โปะเชะเป็นแบบที่พลังมันว่าไว้จริงด้วยพอทำเป็นไม่เห็นไม่คุยด้วยไอ้เซฟมันถึงกับหน้าสลดอย่างเห็นได้ชัดมันช้อนสายตามองมาออดอ้อนเหมือนคนสำนึกผิดแต่อย่าหวังว่าคนแบบผมจะยอมใจอ่อนง่ายๆกลับตัวหันหลังแล้วเดินออกไปเลยไอ้พลังมันยืนคุยกับไอ้เซฟอยู่สักประเดี๋ยวมันก็รีบตามผมเข้ามาในห้องน้ำข้างหอประชุมจะเอายังไงเด็กมันอ้อนให้กูช่วยง้อมึงวะแล้วมึงบอกมันไปว่าอะไรวะพลังกูรู้นะว่ามึงวางแผนเอาไว้อ่ะแมงป่องมึงเนี่ยรู้ทันกูตลอดเซฟอ่ะมันกลัวว่ามึงจะหนีไม่ยอมคุยกับมันน่ะกูก็เลยบอกว่าจะช่วยหาโอกาสให้มันได้เจอมึงหลังจากการซ้อมเสร็จคืนนี้อุ๊ยคืนนี้ไม่ได้ว่ะพายุมันเรียกกูไปคุยธุระเกี่ยวกับเรื่องไอ้พายเห็นว่าพวกมันกับไอ้น้องเพลงอ่ะกำลังจะโดนคนชื่อคิงตามสืบเรื่องพวกมันอยู่แล้วตอนเนี้ยพายมันกำลังวางแผนจะถล่มไอ้คิงแบบไม่ยอมบอกใครด้วยดูท่างานเนี้ยพายมันคงตั้งใจแบบไม่คิดจะกลับมาอีกแล้วล่ะชิบหายเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยพวกมึงคิดจะลงมือกันเองเนี่ยนะเพราะพายุมันรู้จักนิสัยของพายดีกว่าใครไงถ้าพายมันรู้ว่าพวกกูรู้เรื่องเนี้ยมันยิ่งจะระวังตัวจนพวกกูทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นพายุมันเลยต้องจัดการอย่างเงียบๆแม้กูกับพายุจะไม่ถูกกันเท่าไหร่แต่กูก็รู้นะว่านิสัยมันดีแต่มึงจำเป็นต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงด้วยเหรอวะกูถึงได้เล่าให้มึงฟังไงพลังมึงเป็นเพื่อนสนิทของกูเพียงคนเดียวที่กูไว้ใจที่สุดแล้วสัญญามาก่อนนะว่าจะไม่บอกไอ้เซฟแล้วมีงานอีกชิ้นที่อยากให้มึงช่วยกูหน่อยแต่มึงอ่ะต้องทำแบบไม่ให้ใครสงสัยอย่าให้ใครรู้แม้แต่กับไอ้พายุเรื่องอะไรวะกูอยากให้มึงอ่ะช่วยไปถ่ายรูปเส้นทางเข้าออกร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งแถวบางแคถ้าเป็นรถโรงเรียนอนุบาลของบ้านมึงอ่ะน่าจะพอตบตาได้แล้วรีบเอารูปพวกนั้นอ่ะไปให้พ่อพายุท่านจะรู้เองว่าจะจัดการยังไงต่อเออก็ได้แต่จะทำให้นะแต่ถ้าไอ้เซฟมันรู้เรื่องนี้ต้องคลั่งแน่มึงเองก็เหมือนกันแมงป่องอยากจะทำอะไรก็รีบทำเถอะคืนมึงยังเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับทุกเรื่องแบบนี้มีอีกกี่ชีวิตก็ไม่พอ
กูถึงฝากหลักประกันความปลอดภัยเอาไว้ที่มึงไงพวกมึงนี่ก็ดีเนาะวางแผนซ้อนแผนกันไปมาอย่างคาดไม่ถึงเลยว่ะเอาล่ะตอนนี้ยังมีเวลามึงก็รีบไปเก็บภาพคนของมึงเถอะกูรู้นะว่ามึงแอบตามถ่ายภาพมันตลอดอ่ะขี้เสือกถึงจะด่ามันออกไปแบบนั้นแต่ผมก็ทำอย่างที่มันว่าเอาไว้จริงๆก้าวเท้าออกมาจากห้องน้ำย่องมาแอบดูมันในห้องก็ไม่เจอคาดว่ามันคงเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเวทีแล้วจังหวะนี้คือรีบวิ่งเข้าไปในห้องกระจายเสียงฝั่งตรงข้ามเวทีอย่างเร็วรีถ้าจะแอบถ่ายโดยไม่ให้มันเห็นก็ต้องห้องนี้เท่านั้นแหละแง้มผ้าม่านออกมานิดหน่อยจัดการนำเลนส์เทเลโฟโต้มาสวมที่บอดี้กล้องเซฟมันเดินขึ้นเวทีมาด้วยชุดมลายูสีดำผมเริ่มเก็บภาพแทบทุกอิริยาบถทุกท่วงท่าที่เซฟแสดงทุกอย่างที่มันซ้อมในวันนี้อยู่ในสายตาผมทั้งหมดกว่าจะซ้อมเสร็จก็เกือบ20:00ได้ไอ้พายุก็โทรมาจี้ไม่ยอมหยุดหลังจากสบโอกาสตอนเซฟกับเพลนไปเปลี่ยนชุดผมก็รีบเพ่นออกมาจากห้องแล้วตรงไปที่รถแล้วรีบไปที่ร้านหลังมอตามที่นัดเอาไว้พายุมันช่างเรื่องร้านขนาดที่จะมาคุยธุระสำคัญยังเสือกมานั่งร้านไม่ห่างจากน้องหินที่ทำงานพิเศษด้วยร้านอาหารกึ่งผับที่มีโซนด้านนอกและในห้องแอร์สามารถเข้าออกได้ทั้งสองฝั่งนั่งคุยกันเรื่องแผนการจะช่วยพลายกันยังไงอยู่พักใหญ่อยู่ๆสายตามันก็มองออกไปหน้าห้องกระจกเห็นไอ้เด็กคู่นั้นมันเดินไปนั่งอยู่ที่ปลายระเบียงด้านนอกทั้งคู่สั่งอาหารและเบียร์มากินอีกหลายขวดบอกตรงๆว่าตอนนี้ผมฟังอะไรแทบจะไม่รู้เรื่องละผมรอบมองเซฟอยู่เป็นระยะมันยังคงมองไม่เห็นผมหรอกเพราะกระจกในร้านมันค่อนข้างมืดมากแล้วสิ่งที่คาดไม่ถึงในวันนี้อย่างที่สองก็ตามมาติดๆเมื่ออยู่ๆน้องหินมันก็เดินเข้ามานั่งข้างไอ้เซฟเพียงแค่นั้นแหละผมถึงกับหันหน้าไปมองไอ้พายุเลยตัวมันสั่นเหมือนผีเข้าสายตาหรี่ลงเหมือนเสือไม่มีผิดดีนะว่าพวกไอ้เคนมันนั่งหันหลังเลยไม่ได้ทันสังเกตเห็นพวกน้องพริบตาเดียวน้องหินมันก็จ้วงตักอาหารบนโต๊ะแล้วก็รีบลากเพลงออกไปจากร้านเลยแค่นี้แหละเรื่องที่กูจะพูดสิ้นเสียงพายุมันก็รีบขอตัวแล้วเดินออกไปประตูอีกฝั่งได้แต่ภาวนาขอให้น้องหินแคล้วคลาดปลอดภัยจากสัตว์ร้ายตัวนี้ด้วยเถิดสาธุงั้นพวกกูกลับก่อนนะดูท่าฝนใกล้จะตกแล้วว่ะมึงจะกลับเลยไหมแมงป่องเดี๋ยวกูแวะไปส่งเคนมันลุกขึ้นยืนแล้วถามผมกูเอารถมาพวกมึงกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวกูขอส่งงานให้กองกิจกรรมก่อนพวกมันพยักหน้าแล้วเดินออกจากร้านไปหมดขณะที่ผมยังคงนั่งมองเซฟสั่งเบียร์มาดื่มต่อแต่รอบนี้มันเล่นยกแบบทีเดียวหมดขวดจากนั้นมันก็เรียกคนเก็บเงินเดินโซเซออกจากโต๊ะจนผมเองก็อดห่วงไม่ได้เดินตามหลังมันออกมาห่างมันยืนอยู่หน้าร้านได้พักเดียวก็ทิ้งตัวนั่งไปกับพื้นฟุตบาททำท่าเหมือนจะล้มตัวนอนไปตรงนั้นด้วยความตกใจผมก็รีบวิ่งเข้าไปหามันในทันทีกวาดข้าวของที่ร่วงหล่นจากกระเป๋ากางเกงแล้วแบกมันพาดบ่ามาที่รถท่ามกลางสายตาของคนที่ยังนั่งกันอยู่ภายในร้านเซฟไม่ว่าจะปลุกยังไงมันก็ไม่มีท่าทีที่จะตอบรับผมสักคำไม่รู้ด้วยว่ามันพักอยู่ที่หอไหนเม็ดฝนเนี่ยก็เริ่มตกกระทบมาลงบนกระจกรถอย่างหนักจนต้องตัดสินใจพามันกลับมาที่คอนโดของตัวเองก่อนกว่าจะแบกร่างมันเข้ามาในตึกได้ก็เล่นเอาซะผมกับมันเปียกไปทั้งตัวกดลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้น5ในขณะที่กำลังควานหากุญแจห้องเสียงฟ้าดังสนั่นหวั่นไหวไปพร้อมกับไฟที่ดับลงทั้งตึกกว่าจะไขกุญแจห้องได้ก็เล่นเอาซะเหนื่อยเลยคอนโดที่ผมพักอยู่มันเป็นห้องชุดแบบ2ห้องนอนมีห้องนั่งเล่นและห้องครัวกั้นเอาไว้ด้วยกระจกค่าเช่าต่อเดือนก็รวมน้ำรวมไฟก็เกือบ 20,000 ดีว่าหารครึ่งกับไอ้พลังก็เลยยังพอไหวลากเซฟเข้ามานอนที่โซฟากลางห้องนั่งเล่นรีบวิ่งไปหยิบผ้าเช็ดตัวออกมา2ผืนท่ามกลางความมืดแต่ก็พอจะปรับสายตาจนเห็นได้บ้างแล้วจัดการถอดเสื้อผ้ากางเกงของไอ้เซฟออกเพื่อที่จะเช็ดตัวให้มันกลัวว่าถ้านอนไปทั้งอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สบายจนไปซ้อมไม่ไหวอีกหลังจากเช็ดผมเช็ดเผ้าเนื้อตัวมันดีแล้วผมก็หันมาจัดการตัวเองต่อเก็บเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของเราทั้งคู่ไปพาดเอาไว้บนเครื่องซักผ้าสภาพผมกับเซฟเลยเหลือเพียงแค่บ็อกเซอร์ชิ้นเดียวปกปิดตัวอยู่พอทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เหนื่อยจนต้องทิ้งตัวลงไปบนโซฟาทั้งอย่างนั้นแมงป่องเซฟมันพึมพำออกมาจากในลำคอจนผมต้องก้มลงไปฟังผมรักพี่นะอย่าทิ้งผมไปได้ไหมยิ่งฟังก็ยิ่งน่าสนใจแฮะจนต้องเอนตัวลงแน่ไปฟังชัดๆผมขอโทษผ
มขอโทษนะอย่าโกรธผมเลยมือลูบไปที่เส้นผมของเด็กตรงหน้าร่างกายท่อนบนแนบชิดติดกันจนสัมผัสได้ถึงไอร้อนที่ออกมาจากตัวเขากูเคยโกรธมึงด้วยหรอเซฟอยู่ๆคนที่นอนอยู่ด้านล่างก็ลืมตาขึ้นจนผมต้องกั้นลมหายใจท่ามกลางความเงียบมีเพียงดวงตาสองคู่ที่ยังจ้องกันไปมาเซฟมันขยับคอขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกดริมฝีปากมาที่ผมลิ้นร้อนแทรกผ่านขึ้นมากับรสชาติฝาดๆของแอลกอฮอล์และแล้วไฟภายในห้องสว่างขึ้นอีกครั้งเซฟมันขมวดคิ้วมองหน้าผมเหมือนคนเพิ่งตื่นจากฝันทั้งที่ลิ้นมันยังคาอยู่ในปากผมอยู่จนผมต้องเป็นฝ่ายผละหน้าออกจากมันแทนแต่มันกลับยกมือดึงหัวผมออกไปไว้แล้วจูบเข้ามาอีกครั้งและอีกครั้งซ้ำๆเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากโต๊ะทานอาหารภายในห้องครัวที่มีเพียงกระจกใสกั้นอยู่จนผมกับไอ้เซฟต้องเงยหน้าขึ้นไปมองจอมสบายเลยนะพวกมึงกูแดกมาม่าใกล้เสร็จแล้วล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแมงป่องเนี่ยก็ไร้ใช่ย่อยใช่ไหมคะชอบอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะภาคเสียงโดย VJ Ivy